คนเรียนรุ่นแรกดีกว่าในชั้นสามใช่ไหมต้องขึ้นศาลทีละคนน่ะแต่ของพี่อ่ะเราจะว่าเราไม่ค่อยตามตำรวจก็เป็นส่วนผิดของเราคนนึงนะสำหรับร้านมีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างคะพี่คือก็เป็นร้านเช่าอยู่ในตึกที่มีนิติบุคคลปกติเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบเราก็ระวังตัวไม่ฝากใน Facebook เลยนะก็คือ walk in ไปมีใบรับฝากอะไรเรียบร้อยค่ะตอนนี้เฟซเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะกลัวแม่นฝั่งโน้นเขาได้ด้วยอันนี้ที่อันเดียวกับที่มาเมื่อกี้ว่าอันนี้ของปี58ค่ะจริงๆมันเป็นคนละกลุ่มกันค่ะ